สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูการใหม่2022 2023ออกโปรแกรมอย่างเป็นทางการมาแล้วนะครับมาแบบสดๆร้อนๆวันนี้เองนะครับเขาจะเริ่มเปิดฤดูการนัดแรกเนี่ยศุกร์ที่5สิงหาคมเปิดมาก็สนุกเลยนะครับเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์คริสตัลพาเลซเจอกับอาร์เซนอลจากนั้นเสาร์ที่6กับอาทิตย์ที่7ก็มีบิ๊กแมตช์ให้ได้ชมกันนะครับวันเสาร์ที่6เนี่ยเชลซี จะบุกไปเยือนเอเวอร์ตันจากนั้นวันอาทิตย์ที่7แชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับเวสต์แฮมโปรแกรมเต็มๆใครเจอกับใครบ้างไปชมกันเลยนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลนะครับศุกร์ที่5สิงหาคมคริสตัลพาเลสเจออาร์เซนอลเสาร์ที่6สิงหาฟูลแลมพบลิเวอร์พูลบอนมัดเจอแอสตันวิลล่าเลีสพบวูลฟ์แฮมตันเลสเตอร์เจอเบรนท์ฟอร์ดนิวคาสเซิลพบนอตติงแฮมฟอเรสต์สเปอร์สเจอซาวแฮมตัน และเอเวอเรตเจอกับเชลซีส่วนวันอาทิตย์ที่7สิงหานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับไบรทันและเวสต์แฮมเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ง่ายทั้งคู่นะครับทั้งแมนยูทั้งแมนซิตี้นั่นคือนัดแรกของฤดูกาลนะครับส่วนนัดสุดท้ายของฤดูกาลจะเตะกันวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมปี2023ครับนัดสุดท้ายนี่อาร์เซนอลเจอวูฟนะครับแอสตันวิลล่าพบไบรทันเบรนท์ฟอร์ดเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีเจอนิวคาสเซิล คริสต bon, ัลพัเลสพบนอตติงแฮมฟอเรสเอฟเวอร์ตันเจอบอลหมัดลีสเจอร์สเปอร์สเลสเตอร์พบเวสต์แฮมแมนยูเจอฟูลแลมและลิเวอร์พูลบุกไปเยือนเซาท์แฮมตันนัดสุดท้ายหงแดงไปเยือนนักบุญเซาท์แฮมตันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับพรีเมียร์ลีกปีนี้แปลกกว่าปีอื่นก็คือจะมีเบรกหน้าหนาวช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับเบรกให้นักเตะไปลุยบอลโลกบอลโลก2022ที่กาตาร์เริ่มแข่ง21พฤศจิกายนถึง18ธันวาคม เรเบลเล่อังกฤษเนี่ยจะเตะถึง12พฤศจิกาจากนั้นจะเบรกนะครับกลับมาอีกทีก็คือนัด boxing day ยี่สธันวาคมส่วนนัดที่เป็นไฮไลท์หรือนัดที่แฟนบอลส่วนใหญ่รอคอยมันก็จะมีประมาณนี้นะครับเริ่มจากคู่ลุ้นแชมป์ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เจอกันนัดแรก15ตุลาคมครับลิเวอร์พูลเล่นที่แอนฟิลด์ก่อนนะครับพบกับซิตี้จากนั้น1เมษายนปีหน้า one april fools day พอดีนะครับแมนซิตี้จะได้เล่นในบ้านบ้างพบกับลิเวอร์พูล ส่วนศึกแดงเดือดเรียวพูกับแมนยูครับเจอกันนัดแรก20สิงหาคมแมนยูเล่นในบ้านก่อนนะครับพบกับเวียวพูนี่คือนัดที่3ของฤด,ดูกาลเลยนะครับจากนั้น4มีนาคมปีหน้าเวียวพูได้เล่นที่แอนฟิลด์พบกับแมนยูบ้างศึกเมอร์ซี่ไซดดาบี้เรียวพูกับเอเวอเรตเจอกันนัดแรก3กันยายนเอเวอเรตเล่นในบ้านพบเรียวพูนะครับจากนั้น1 1กุมภาพันธ์ปีหน้าเรียวพูเล่นที่แอนฟิลด์บ้างพบกับเอเวอเรต สำหรับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนยูกับแมนซิตี้นะครับเจอกันนัดแรก1ตุลาคมครับซิตี้เล่นในบ้านพบแมนยูนะครับส่วนนัดที่2จะเล่นกันวันที่14สมกราคมปีหน้าแมนยู Man เจอแมนซิตี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าโปรแกรมแข่งอาจจะมีขยับบ้างอย่างเช่นอาจจะเลื่อนจากวันเสาร์ไปแข่งวันอาทิตย์หรือวันจันทร์แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายในสัปดาห์นั้นนะครับผมดูโปรแกรมแข่งของบรรดาซูเปอร์ทีมพวกทีมลุน้นแชมป์แล้วก็ เฉลี่ยความยากกันไปนะครับท่านผู้ชมครับอย่างเรียกว่าพูลนะครับจะไปหนักเดือนเมษายนเดือนเมษายนเนี่ยเรีรวพูลต้องเยือนมาซิตี้เจอกับอาร์เซนอลเยือนลีสครับเจอนอตติงแฮมฟอเรสเยือนเวสต์แฮมและเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ถือว่าหนักหนาสาหัสหทีเดียวนะครับในเดือนเมษายนสําหรับหงแดงส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไปหนักเดือนตุลาคมครับท่านผู้ชมครับตุลาเนี่ยซิตี้มีเกมเจอกับแมนยูนะครับจากนั้น เยือนลิเวอร์พูลเยือนอาร์เซนอลแล้วก็เยือนเลสเตอร์อันนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาจแดงครับจะเป็นหนักสุดน่าจะเป็นเดือนตุลาคมตุลาเนี่ยปีศาจแดงต้องเยือนแมนซิตี้เยือนเอฟเวอร์ตัน ton, เจอน<ๆ>ิวคาสเซิลเจอสเปอร์เยือนเชลซีและเจอกับขุนค้อนเวสต์แฮมนั่นคือส่วนหนึ่งของไฮไลท์ของโปรแกรมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่วันนี้อัดกันสดๆร้อนๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับ เอาละครับก่อนจากการวันนี้อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจเอกราชเต็มหนุย่ยเพื่อดูคลิปใหม่ก่อนใครนะครับทั้งจาก Facebook และ YouTube ขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ